ับพี่น้องวันนี้วันที่3วันเสาร์ที่3สิงหาคม62ครับอยู่หน้าของผมครับตรงนี้เห็นเป็นผมนั่งคนเดียวพี่น้องเห็นขนาดนี้ครับก็เป็นกันแท้นะกันแท้เขียนแดงของเอ่ยก็ผมเชื่อเป็น6เมตรนะครับ6เมตรแล้วก็มีคลองใส่ไกลข้างๆข้างหน้านี่เป็นถนนสาธารณะก็ผมก็สิยับไปอีกเพราะยับบนเชือกน้ำเนี่ยผมเห็นเต็มเลยครับผมเห็นเต็มไป6เมตรเลยก็ต้มทมเห็นเต็มผุดไปหอดจนหอดสะไม่โค้กับพังครับพังพังไปสองเสมอแล้วลากระเทียมเป็นข้องย่าไปผลครับไผ่เสร็จหน้าตัวนี้ได้พี่น้องกะทำใจหน่อยนึงเพราะว่าบริวารเขายังของเอ่ยคนเนี่ยบ้านเขาไปไล่นึงกะในประมาณ32เลยพี่น้อง3-42แต่เฮ็ดตัวนี้กะต้องทำใจหน่อยนึงเพราะพี่น้องเขาเสียบอกพื้นนะว่าเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเขาพ่อแม่ก็เสียอายคนนึงจังหน่อยผมก็ต่อสู้ก็เรามา 2-3 ปีแล้วเรื่องนี้กะเลยไปที่มาดีแค่3ไร่นะครับที่จริงก็ได้10กว่าไร่เราอย่าเสียหายเสียหน้านะตรงนี้ก็ต้องทําใจหน่อยนึงไว้อย่าเฮ็ดนะก็ต้องศึกษาดีๆข้อมูลดีๆถ้าเฮามั่นใจแล้วเฮาจึงเฮ็ดลงมือทําพี่น้องแล้วก็ปีกใหม่ที่มื้อแต่ปีกายมาเสียก็ตอบเถียงหน้าหน่อยซึ่งบางนี้ก็ปาชิคุไล่เถอะล่ะรถแมคโครเพิ่นมาวางเถอะก็เรื่องบ่ได้พูดของสมทานมาเฮ็ดให้กับตะกี้แมคโครจะจ้างแม่ยกเปิ้นมาวางกันเถอะแม่ยกเปิ้นต่อทางนี้นั่นล่ะไปอยากเฮ็ดหยังก็ศึกษาดีๆเนาะเพราะว่ามันมีศัตรูเยอะศัตรูผู้พัฒนาดีประสงค์หลายมาหลายตัวคืออย่าเสียให้เสียหน้าอย่าไปหาคุดบ่คือบ้านคือเมืองเขาเห็นป่ะบ่กินเขาอ่ะก็ในหน้าสมผสมพี่น้องมีผลหมากหลากใหม่มีปลามีเขาว่าแม่นว่าสิเฮ็ดหน้า3ไร่แล้วเอาขายเขาไปซื้อปลากินแล้วเหมือนเฮามีหน้ามีวิธีมีหน้าอยู่เฮาก็ขุดสาจักหน่อยนึงก็ได้ขุดให้มันเลิกพ่อพี่น้องเพราะว่าน้ํามื้อนึงลดมื้อละเส้นจะขุดสัก3เมตรปีนึง365มื้อมื้อละเส้นมันก็บกแล้วครับน้ําจะบ่พอใส่ตลอดปีอย่างน้อยมันต้อง 6-7 เมตรขึ้นไปหน่อยๆพี่น้องเอ้ย8เมตรแห่งดีมันขุดได้เอาเท่าที่แม่ครอบขุดเลิกกันละของผมก็บ่ต่ํากว่า6เมตรดอกมันขุดแพงบ่ได้ก็ไอ้6เมตรก็ถือว่าน่าจะคุ้มปีอยู่นะคือทีมผมมันเป็นทีลุ่มอยู่ใครแน่อยู่จะได้อยู่ก็ศึกษาดีครับดราม่าน้อยนึงเรื่องพวกนี้ก็คิดบ่ตรงกันนะพี่น้องก็หลายๆเรื่องอยู่ข้อเท็จแบบแตกต่างพี่หมู่ก็มันสิบ่มีคนตรงกันหน่อยเนาะเจ้าต้องเข้าใจนะอันจะเฮ็ดแตกต่างหมู่ลงมือเฮ็ดรถอย่าไปถ่าอย่างหน่อยก็รถไถปั๊บบ่ยังปลูกคั้นแท้ตามคนตอบคั้นแท้ปลูกแนวเฮาอยากกินแล้วก็ลองเบิ่งทุเรียนนี่สิก็ลองปลูกเลยพี่น้องศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็ปลูกเป็นเพราะว่าผมเฮ็ดเป็นเบิดคนเฮ็ดบ่เป็นคือพวกถามเว้าให้มั่วล่ะบ่เฮ็ดบ่เป็นนะคลิปนี้เท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ